และในตอนที่4นะคะเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการจับประเด็นค่ะจากการอ่านหรือการฟังก็ได้ซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องใช้เทคนิคนี้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะในตอนนี้ค่ะเราจะใช้เครื่องมือหลายๆตัวมาเป็นตัวช่วยในการจับประเด็นค่ะเครื่องมือที่ใหม่จะนำมาให้กับพวกเราหรือเทคนิคในตอนนี้นะคะมีชื่อว่าเทคนิคการสั่งก๋วยเตี๋ยวเพื่อการจับประเด็นนะคะมาดูกันว่าเทคนิคการสั่งก๋วยเตี๋ยวเพื่อการจับประเด็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะข้อแรกค่ะในการสั่งก๋วยเตี๋ยวเราจะต้องเล็งค่ะว่าเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวแบบไหนก๋วยเตี๋ยวอะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูหรือก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะจะต้องเล็งเมนูค่ะเพราะฉะนั้นการเล็งเมนูนะคะคำแนะนำของนักอ่านระดับโลกนะคะคือจะต้องใช้นิ้วมือมาเป็นตัวนำสายตาในการอ่านหนังสือค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราอ่านหนังสือใช้นิ้วชี้ค่ะเหมือนเราชี้สั่งก๋วยเตี๋ยวเนาะไล่อ่านหนังสือตามบรรทัดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อหาภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ว่าภาพรวมของหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงอะไรโดยการเล็งไปที่สารบัญนะคะไปดูสารบัญนะคะดูถึงประเด็นหลักๆว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรค่ะหรือว่าท็อปิกที่เราได้ยินมาจากการเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องหลักๆมันคืออะไรกันบ้างข้อที่2ค่ะในเทคนิคการสั่งก๋วยเตี๋ยวค่ะคือการตั้งคำถามในขณะที่ฟังนะคะไม่อยากให้พวกเราค่ะคิดตามโดยการตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะคะเช่นถามเพื่อหาวัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือเล่มนี้ถามเพื่อหาวัตถุประสงค์ในการฟังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการฟังไม่มีวัตถุประสงค์ในการอ่านวิธีการจดบันทึกหรือวิธีการจับประเด็นก็แตกต่างกันเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเรามีเอาไว้เพื่อใช้สำหรับการออกกำลังกายหรือเอาไว้ใช้สำหรับการเตรียมตัวสอบวัตถุประสงค์ต่างกันการจับประเด็นหรือข้อมูลก็จะต่างกันด้วยนะคะเหมือนกับเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเราก็จะต้องดูว่าเฮ้ยเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเราต้องการเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะอันที่2คือในเรื่องของการตั้งคำถามถัดมาค่ะข้อที่3นะคะในเทคนิคการสั่งก๋วยเตี๋ยวค่ะคือเวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยวให้เราเน้นเนื้อค่ะขอเนื้อเยอะๆนะคะเอาน้ำน้อยๆเน้นเนื้อค่ะคำว่าเน้นเนื้อหมายความว่าเวลาที่เราฟังจับประเด็นให้เราจับประเด็นจากคำที่เราได้ยินเป็นคำมูลหรือคำคีย์เวิร์ดคำมูลอธิบายง่ายๆค่ะคือคำที่มันมีความหมายในตัวมันเองนะคะยกตัวอย่างเช่นมะละกอมะม่วงเดินวิ่งเป็นคำกริยาหรือว่าเป็นคำนามก็ได้เป็นชื่อคนชื่อสัตว์หรือว่าสิ่งของก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจับประเด็นเราจะไม่จับประเด็นยาวๆนะคะหรือเหมือนกับตอนที่เราอ่านหนังสือบางคนบอกว่าเวลาที่เราจะเน้นหรือจับประเด็นอะไรก็ตามเรามักจะใช้อุปกรณ์ก็คือปากกาไฮไลท์เรามักจะไฮไลท์เป็นพารากราฟหรือไฮไลท์เป็นพืชเลยไม่เอาแล้วนะคะเอาไปแล้วค่ะสิ่งนี้มันทำให้เราจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราควรไฮไลท์เป็นคำๆเฉพาะคำมูลหรือคำคีย์เวิร์ดเป็นจะซึ่งจึงต้องแล้วแต่ก็พวกนี้ไม่ใช่คำมูลนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไฮไลท์มันนะคะข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายในเรื่องของเทคนิคการสั่งก๋วยเตี๋ยวคือจะต้องมีชามค่ะหรือว่ามีเครื่องมือหรืออุปกรณ์มาเป็นตัวช่วยเราไม่สามารถที่จะจดจำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของมันเองนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวไม่สามารถเสิร์ฟให้ถึงผู้บริโภคได้ถ้าไม่มีภาชนะหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ไปช่วยมันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์จะช่วยทำให้ก๋วยเตี๋ยวยังคงอยู่ในชามหมายความว่าข้อมูลยังคงอยู่ในสมองอุปกรณ์ที่ใหม่จะเอามาใช้นะคะมันมีหลายอุปกรณ์เลยนะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า mind mapping ที่เราเรียนรู้กันไปในตอนที่3นะคะหรือใครบอกว่า mind map มันเป็นเครื่องมือที่เรายังไม่ค่อยถนัดเรายังฝึกไม่เก่งก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายๆตัวหรือว่าวิธีการจดบันทึกอีกหลายๆวิธีนะคะมาดูค่ะว่าเราจะสามารถใช้วิธีการจดบันทึกอีกแบบนึงอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้ใหม่ขอเสนอนะคะเครื่องมือที่เรียกว่า visual note นะคะหรือว่าการใช้ metaphor เพื่อเอามาใช้แทนในเรื่องของการเปลี่ยนจากคำเป็นรูปภาพบางครั้งเวลาเราจดบันทึกเรามักจะจดเป็นคำๆจดเป็นประโยคหรือว่าเรียวยาวนะคะใหม่แนะนำว่าให้เปลี่ยนวิธีการจดแบบนั้นมาเป็นการจดโดยการใช้รูปภาพแทนซะซึ่งหลายคนบอกว่าติดปัญหาค่ะวาดรูปไม่เก่งวาดรูปไม่สวยไม่ชอบวาดรูปนะคะเพราะฉะนั้นใหม่ไม่จำกัดว่าพวกเราจะวาดรูปได้ไหมแต่ว่าลองใช้วิธีนี้กันดูนะคะลองฝึกกันนิดนึงมาดูตัวอย่างค่ะในเทคนิคการจำนะคะโดยการใช้เมตาฟอร์หรือว่ารูปภาพนะคะฝึกการใช้จินตนาการในการเชื่อมโยงค่ะสมมติว่าเราเนี่ยต้องการที่จะจดบันทึกอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วเราคิดรูปไม่ออกให้พวกเราค่ะใช้เมตาฟอร์หรือการอุปมาอุปไมยคำให้กลายเป็นรูปภาพซะยกตัวอย่างเช่นให้พวกเราดูสไลด์อันนี้นะถ้าใหม่พูดถึงคำว่าไอเดียพวกเราจะวาดรูปไหนกันคะ
แน่นอนเราต้องเลือกวาดรูปหลอดไฟถูกไหมคะทั้งที่เราไม่สามารถที่จะวาดรูปไอเดียได้มันเป็นคำที่มันเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ก็เปลี่ยนให้มันเป็นสัญลักษณ์ซะนะคะใช้จินตนาการในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือถ้าใหม่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวพวกเราจะเลือกรูปไหนในสไลด์นี้คะแน่นอนเราจะต้องเลือกรูปบนนะคะแต่บางคนบอกว่าความกลัวของฉันคือจุดหมายปลายทางก็ได้นะขึ้นอยู่กับการแทนของตัวเองนะคะหรือฉันบอกว่าฉันมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายของพวกเราค่ะจะใช้เมตาฟอร์ตัวไหนได้บ้างคะยกตัวอย่างเช่นพวกเราอาจจะใช้รูปที่เป็นแท่นรับรางวัล นี่คือเป้าหมายของฉันแต่บางคนบอกว่าเป้าหมายของฉันไม่ใช่แท่นรับรางวัลเป้าหมายของฉันคือถุงเงินก็ได้นะคะคือการสะสมเงินของเราหรือเป้าหมายของฉันคือรูปจุดเป้าหมายแบบนี้นะคะจุดเช็คอินแบบนี้ก็ได้หรือเป้าหมายของฉันอยู่ที่รูปโฟกัสเพราะฉะนั้นค่ะการแทนเมตาฟอร์ของใครของมันนะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะคะอันนี้คือการใช้เมตาฟอร์ค่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะเทคนิคสั่งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งหมด4ข้อจำได้ไหมคะข้อที่1คืออะไรข้อที่1คือเล็งค่ะใช้นิ้วมือในการเล็งเวลาอ่านหนังสือโดยการไปดูสารบัญก่อนก็ได้ว่าในหนังสือที่เราอ่านค่ะภาพรวมของหนังสือมันคืออะไรค้นหาหัวเรื่องให้เจอค้นหาว่าอะไรคือประเด็นหลักและค้นหาว่าอะไรคือประเด็นรองนะคะต้องเล็งอันที่2ค่ะคือการตั้งคำถามก่อนที่เราจะเขียนเป็น mind map หรือจดหรือว่าสรุปทุกอย่างนะคะเราจะต้องตั้งคำถามว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราอ่านเพื่ออะไรเราจดบันทึกเพื่ออะไรเราต้องการข้อมูลไปใช้กับการทำอะไรเพราะฉะนั้นนะคะอันที่2เราจะต้องตั้งคำถามดีๆเลยเวลาที่เราอ่านหนังสือค่ะ zoom in zoom out ด้วยนะคะอันที่3ค่ะข้อที่3นะคะนั่นคือในเรื่องของการเน้นเนื้อเวลาที่เราอ่านหนังสือหรือจับประเด็นต้องเน้นเนื้อเอาเนื้อเน้นๆ นะคะเอาน้ำน้อยๆพอคลุกนะคะให้พออร่อยหรือว่าพอจับประเด็นได้อันที่4สุดท้ายคือต้องใช้เครื่องมือหรือเทคนิคซึ่งเทคนิคที่ใหม่ให้ไปเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการใช้เมตาฟอร์หรือการใช้รูปนะคะมาเป็นตัวช่วยในการจดบันทึกหรือเราจะใช้เทคนิค mind mapping จากที่ใหม่สอนพวกเราในตอนที่3เอาลองมาใช้กันดูค่ะเอาล่ะทีนี้นะคะในตอนนี้ใหม่มีแบบฝึกหัดมาให้กับพวกเรานะคะให้พวกเราได้ลองทำแบบฝึกหัดในการจดบันทึกกันดูแล้วก็ใช้เทคนิคการจับประเด็นที่ใหม่สอนเมื่อสักครู่นี้มาใช้กับการจับประเด็นเลยค่ะโอเคขออนุญาตโชว์แล้วนะคะปึ้งใหม่จะให้เวลาพวกเรานะคะอ่านบทความนี้ในระยะเวลาสั้นๆโดยการใช้นิ้วมือไล่ตามจอเลยค่ะให้เวลาทั้งหมด10วินาทีค่ะกว่าสายตาค่ะอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันแรกค่ะคือการเล็งใหม่ให้พวกเราเล็งแล้วถูกต้องไหมคะงั้นใหม่ขอถามพวกเราค่ะว่าในบทความนี้ค่ะที่พวกเราเล็งเมื่อสักครู่นี้พวกเราคิดว่าอะไรคือหัวเรื่องสำหรับบทความนี้ถ้าใครตอบว่าหัวเรื่องคือการออกกำลังกายด้วยการวิ่งยังไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วถามว่ามันผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องใช้คำมูลหรือคำคีย์เวิร์ดมาเป็นตัวช่วยสมองเราไม่จำประโยคหรือวลีนะคะเมื่อกี้นี้เป็นวลีค่ะเป็นรูปประโยคเลยการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะคะลองหาใหม่ค่ะเอ๊ะการออกกำลังกายหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้ขยายความเนาะเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่การออกกำลังกายขอคำเดียวค่ะถ้าให้เลือกคำเดียวในรูปประโยคนี้หรือในรูปวลีนี้เราเลือกคำว่าอะไรดีคะที่เป็นหัวเรื่องถูกต้องค่ะนั่นคือคำว่าวิ่งเอาคำว่าวิ่งคำเดียวเลยค่ะนั่นคือหัวเรื่องนะคะเอาล่ะถัดไปค่ะเราเล็งมาเรียบร้อยแล้วว่าในบทความนี้เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิ่งค่ะอันที่2ของเทคนิคการสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่คือตั้งคำถามเดี๋ยวใหม่จะตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะคะให้พวกเราลองใช้เทคนิคการไฮไลท์ในข้อที่3นั่นคือการเน้นเนื้อค่ะมาไฮไลท์ไปเรื่อยๆค่ะบรรทัดที่1และบรรทัดที่2ค่ะลองอ่านอีกครั้งหนึ่งถ้าใหม่จะให้เน้นเนื้อใหม่อยากทราบว่าพวกเราคิดว่าอะไรคือประเด็นหลักของเรื่องการวิ่งในบทความนี้คะประเด็นหลักของเรื่องการวิ่งในบทความนี้ลองไฮไลท์ค่ะวอร์มค่ะถูกกันไหมคะเอาแค่คำว่าวอร์มคำเดียวใน2บรรทัดนี้เพราะวอร์มคือประเด็นหลักของบทความนี้ค่ะถัดไปค่ะตั้งคำถามอีกค่ะเน้นเนื้อต่อไปเรื่อยๆจะไม่ไฮไลท์ทั้งพารากราฟ
ใน2บรรทัดถัดมาพวกเราคิดว่าอะไรคือประเด็นหลักหรืออะไรคือคีย์เวิร์ดค่ะ2บรรทัดถัดมาออกกำลังกายหนักการวอร์มร่างกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อและระบบประสาทคิดว่าอะไรคือคีย์เวิร์ดเฉลยค่ะตั้งคำถามค่ะวอร์มเพื่อวอร์มทำไมวอร์มเราได้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งคำถามแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะสามารถไฮไลท์คำที่เป็นคีย์เวิร์ดได้ถ้าใหม่ตั้งคำถามแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าไฮไลท์อันถัดไปคือเราจะต้องไฮไลท์ช่วยค่ะวอร์มช่วยไฮไลท์อะไรต่อดีคะวอร์มช่วยให้กล้ามเนื้อและระบบประสาทคราวนี้ใหม่ถามว่าคำว่าให้ใช่คีย์เวิร์ดไหมคะไม่ใช่คีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไฮไลท์คำว่าให้เราไฮไลท์แค่ช่วยอะไรคะวอร์มกล้ามเนื้อไม่ไฮไลท์คำว่าและค่ะถัดไปคือระบบประสาทซูมอินซูมเอาท์วอร์มช่วยกล้ามเนื้อระบบประสาทบรรทัดถัดไปไฮไลท์อะไรดีคะคำนามคำกริยาเอามาเชื่อมประโยคด้วยได้ค่ะเฉลยค่ะไฮไลท์พร้อมรับและถัดไปคือการกระตุ้นค่ะโอเคแล้วก็จะไม่มีคีย์เวิร์ดในบรรทัดนี้แล้วนะคะไปดูคีย์เวิร์ดบรรทัดถัดไปค่ะเราน่าจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นคิดว่าเราควรไฮไลท์อะไรดีคะถูกต้องค่ะไฮไลท์คำว่าช่วยค่ะช่วยอะไรอ่ะช่วยอะไรต่อช่วยป้องกันค่ะไฮไลท์ถัดไปป้องกันอะไรคะป้องกันหัวใจฮะป้องกันหัวใจแค่นั้นเหรอวอร์มช่วยป้องกันหัวใจไม่น่าจะ make sense เพราะฉะนั้น zoom in zoom out ตั้งคำถามต่อหัวใจอะไรล่ะไฮไลท์บรรทัดถัดไปคือหัวใจที่เหนื่อยเร็วไหมคะไฮไลท์คำถัดไปหรือไม่ใช่คำมูลไม่ใช่คำคีย์เวิร์ดไม่ต้องไฮไลท์คำนามคำกริยาในบรรทัดนี้มีคำว่าคนกับออกกำลังไฮไลท์คำว่าคนออกกำลังค่ะถัดไปบรรทัดถัดไปนะคะคือคนออกกำลังเหนื่อยเร็วค่ะถูกต้องค่ะถัดไปค่ะไฮไลท์หยุดพักเพื่อหยุดพักเพื่อกล้ามเนื้อพักผ่อนค่ะเห็นไหมคะเราลองอ่านค่ะวิธีการของใหม่นะคะเพื่อเช็คว่าคำนี้มันคือคีย์เวิร์ดจริงหรือเปล่าให้เราอ่านเฉพาะคำที่มันไฮไลท์ไว้ถ้าเราอ่านแล้วเรารู้เรื่องแสดงว่าโอกาสที่คำนั้นที่เราไฮไลท์จะเป็นคำคีย์เวิร์ดมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆอ่ะลองมาอ่านกันดูนะคะวิ่งพูดถึงเรื่องหัวข้อคือวิ่งนะคะวอร์มช่วยกล้ามเนื้อระบบประสาทพร้อมรับการกระตุ้นช่วยป้องกันหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะและคนที่ออกกำลังเหนื่อยเร็วควรหยุดพักเพื่อพักกล้ามเนื้อเห็นไหมคะเราอ่านเฉพาะคำที่เราไฮไลท์เราก็ยังสามารถได้ประเด็นหรือใจความสำคัญกับสิ่งที่เราไฮไลท์เอาไว้หลังจากที่เราอ่านเฉพาะคำที่เราไฮไลท์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะจับประเด็นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้วัตถุประสงค์ถัดไปของการอ่านบทความนี้คือใหม่ต้องการที่จะให้พวกเราเอาไว้ใช้กับการสอบหรือต้องการให้มันจำเข้าไปเป็นความทรงจำระยะยาวเพราะฉะนั้นเราควรใช้เทคนิคที่4คือใส่ชามค่ะหรือว่าหาเครื่องมือเข้ามาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการจำเครื่องมือในที่นี้วันนี้ใหม่เลือกเครื่องมือที่เรียกว่า Mind Map แล้วกันนะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะเอาบทความนี้นะคะจากคำที่เอาไฮไลท์เนี่ยมาเขียนเป็น Mind Map อย่างไรได้บ้างจำได้มั้ยคะว่าส่วนประกอบของ Mind Map มีกี่ส่วนส่วนประกอบ Mind Map มีทั้งหมด3ส่วนคือหัวเรื่องประเด็นหลักประเด็นรองหัวเรื่องจากบทความนี้คือวิ่งถูกต้องไหมคะก็วาดรูปวิ่งไว้ตรงกลางส่วนประเด็นหลักของเรื่องนี้มีแค่กิ่งเดียวเพราะว่าบทความมันยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักของบทความเรื่องวิ่งคือวอร์มค่ะลากประเด็นหลักกิ่งที่หนาออกมาค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะใหม่ทำตัวอย่างที่เอามาเฉพาะประเด็นหลักอย่างเดียวค่ะจากบทความนี้ให้เราลองเดาดูนะคะว่าเราควรใส่ประเด็นรองของคำว่าวอร์มกี่กิ่งกันแน่ไม่คิดว่าน่าจะมีอย่างน้อย2กิ่งค่ะมาดูว่ากิ่งแรกควรเป็นอะไรกิ่งแรกนะคะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยค่ะการวอร์มช่วยอะไรคะช่วยกล้ามเนื้อและระบบประสาทดูเทคนิคการเขียน Mind Map ของใหม่นะคะใหม่เขียนเลข1นะคะแล้วก็เขียนคำว่าช่วยใส่แค่คำคีย์เวิร์ดเราจะไม่ใส่เป็นประโยควลียาวๆว่าวอร์มช่วยกล้ามเนื้อและระบบประสาทพร้อมรับการกระตุ้นสมองจำไม่ได้สมองจะจำได้เป็นคำๆเพราะฉะนั้น1คำ1ขยักในการเขียน Mind Map ช่วยกล้ามเนื้อคราวนี้คำว่าและเราจะไม่ต่อออกด้านข้างเราต่อออกด้านล่างช่วย
กล้ามเนื้อระบบประสาทเห็นไหมคะออกลงด้านล่างแล้วเรารวบกิ่งค่ะ Mind Map สามารถรวบกิ่งได้เพราะว่ากล้ามเนื้อและระบบประสาทต้องพร้อมรับการกระตุ้นค่ะได้มาแล้วนะคะ1ประเด็นรองค่ะส่วนประเด็นรองอันที่2ค่ะลองอ่านบทความดูนะคะจากที่เราไฮไลท์คิดว่ากิ่งที่2คืออะไรนอกจากช่วยกล้ามเนื้อและระบบประสาทพร้อมรับการกระตุ้นแล้วยังต้องช่วย1ขยะค่ะป้องกันหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหูเต้นไม่เป็นจังหวะคำมันยาวมากเลยเราเปลี่ยนเป็นวิธีการใช้เมตาฟอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยวาดรูปหัวใจแล้วเขียนคำว่าจังหวะแล้วใส่เครื่องหมายแบบนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เราย่นเวลาในการจดบันทึกได้ดีมากยิ่งขึ้นจะแก้ปัญหาในการจดบันทึกไม่ทันอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นการใช้เมตาฟอร์จะช่วยทำให้เราจดบันทึกได้เร็วขึ้นนะคะถัดไปอันสุดท้ายของกิ่งประเด็นรองช่วยนะคะนอกจากช่วยป้องกันหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วนะคะยังช่วยอะไรต่อคะคนวิ่งเหนื่อยเร็วค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะในเฉลยของใหม่มีทั้งหมด2กิ่งค่ะแต่ใหม่อยากทราบว่าถ้าใหม่จะให้เพิ่มอีก1กิ่งค่ะพวกเราคิดว่าจะเพิ่มกิ่งไหนดีคะเนื้อหายังไม่หมดยังมีอีกนิดนึงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกิ่งที่เราควรเพิ่มควรเป็นคำว่าเพื่อนะคะพักกล้ามเนื้อควรหยุดค่ะโอเคนั่นคือในเรื่องของการนำเครื่องมือมาช่วยในเรื่องของการจับประเด็นเพราะฉะนั้นทบทวนค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเทคนิคในเรื่องของการจับประเด็นจากการอ่านหรือการฟังนะคะให้เรานึกถึงเทคนิคการสั่งก๋วยเตี๋ยวหรือว่าสูตรการสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกันหรือ4ข้อด้วยกันข้อที่1ค่ะต้องเล็งค่ะเล็งเมนูเล็งสารบัญนะคะข้อที่2ค่ะตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราอ่านหรือสิ่งที่เราอยากรู้เราทำเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจากข้อมูลเหล่านี้และถามคำถามในขณะที่เราฟังไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้จับประเด็นได้ดีมากยิ่งขึ้นอันที่3เวลาที่เราจับประเด็นแล้วเอามาจดบันทึกให้เราเน้นเนื้อหรือแม้กระทั่งเวลาเราไฮไลท์ก็เน้นเนื้อเนื้อเอาแต่คำคีย์เวิร์ดหรือคำมูลคำมูลคือคำที่มีความหมายในตัวมันเองเป็นจะซึ่งจึงต้องแล้วแต่ก็ไม่ใช่คำมูลนะคะแล้วก็อันที่4ค่ะคือเรื่องของการใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต้องใส่ชามนะคะใช้เครื่องมือหลายๆตัวมีทั้ง Mind Map นะคะ Visual Note หรือการใช้เมตาฟอร์มาเป็นตัวช่วยในการแทนสิ่งที่เราอยากจะจดบันทึกค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่ใหม่เอามาให้พวกเราเป็นเครื่องมือและเทคนิคแน่นอนว่าถ้าพวกเราไม่กลับไปฝึกฝนไม่กลับไปประยุกต์ใช้เครื่องมือทุกนี้นะคะมันก็จะหายไปนะคะความทรงจำของเราก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอากลับไปฝึกใช้บ่อย